สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการถ่ายทอดสดของสเตฟานไนค่ะวันนี้วันที่23มิถุนายน2564หลังจากว่างเว้นไม่ได้ไลฟ์มาหลายคลิปนะคะวันนี้ก็ได้เลิกดีสักทีนะแต่ว่าเรามาเป็นคลิปที่วิเคราะห์คาแรคเตอร์ริสติกของตัวละครในภาพยนตร์ที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะวันนี้เป็นภาพยนตร์ย้อนยุคนะคะประมาณยุค70ในเรื่องพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณนะหลายคนคงเคยดูแล้วนะคอหนังไทยยุค70 80เนี่ยที่ชอบหนังรักโรแมนติกก็คงจะได้ดูเรื่องนี้กันหลายรอบแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนเอามารีรันนะมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะทางช่องคูชาแนลก็ดี True Thai Film ก็ดีก็นำหนังเก่าๆเหล่านี้นะคะออกมาฉายให้กับเด็กรุ่นหลังๆที่ไม่เคยได้ดูนะได้ดูกันสำหรับเรื่องวันนี้พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณนะคะที่ทำเป็นภาพยนตร์ในเวอร์ชั่นปี2523นั้นนะคะก็เป็นบทประพันธ์ของสุวรรณีสุคนธาซึ่งเป็นผู้ที่เขียนนวนิยายนะคะได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้นนะก็ในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นี่ก็จะมีดารานำได้แก่อตุจตุพลภัวพิรมนะคะแสดงเป็นนนท์นะคะเป็นผู้ชายเพลย์บอยรูปหล่อรวยนะคะเจ้าของนิตยสารนะมีสาวๆตามกรี๊ดกราดกันทั้งเมืองครับถ้าเปรียบเทียบสมัยนี้ก็เป็นเซเลบนะคะเป็นแบบว่าไฮโซคนดังอะไรประมาณอย่างนั้นนะคือก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่อตุรับบทได้เรียกว่าเข้าเนื้อจริงๆจริงๆจตุพลภัวพิรมเนี่ยเป็นคนที่มีความแปลกอยู่อย่างนึงนะไม่ว่าเขาจะรับบทอะไรนะเขาดูสมจริงสมจังนะคะไม่ว่าจะรับบทเป็นคนจนนะคะเป็นคนขับแท็กซี่ก็ดูน่าสงสารนะแต่พอรับบทคนรวยใส่สูทหรือว่าแต่งตัวแบบภูมิฐานดูดีก็ดูรวยอย่างไม่ขัดเขินนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของอตุนะคะอย่างหนึ่งนะแล้วเวอร์ชันนี้นะคะก็มีคุณคุณพี่ปั้นจรุณีสุขสวัสดิ์ของเรานะคะก็รับบทนางเอกมิออนนั่นเองนะแล้วก็ประกอบอีก2คู่พระคู่นางก็คืออาแอดสมบัติเมธนีเป็นคุณพี่ประนาดแล้วก็อาไก่อัมพาภูสิทธิ์นะคะก็เป็นคุณพี่สุภักษ์นะเพราะว่าในเรื่องพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณเนี่ยมันมีตัวละครหลักอยู่4ตัวเนาะซึ่งก็คือนางเอกก็คือนิออนนะคะนิออนที่ไปพบกับพระเอกในวันที่เขาโดยสารรถแท็กซี่ไปแล้วก็ถูกมอมยาแต่พระเอกเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือไว้นะคะแต่ว่านางเอกเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วเข้าใจว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนมอมยาตัวเองอะไรทำนองนี้นะทีนี้ในหนังเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีคู่ของคุณประนาดกับพี่สุภัพพี่ประนาดซึ่งแสดงโดยอาแอดสมบัติเมธนีเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ซึ่งเป็นผู้ชายที่อบอุ่นน่ารักเป็นผู้ชายที่แสนดีนะคะในคาแรคเตอร์ของคุณประนาดซึ่งมาแอบชอบพี่สุภักดิ์อยู่เงียบๆนะคะโดยที่ไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดเป็นคนที่ไม่พูดจาอะไรเลยทื่อๆซื่อๆตรงๆเอาขนมเอาข้าวของมาให้ผู้หญิงก็คือคุณสุภักดิ์เนี่ยแต่ว่าไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจว่าตัวเองเนี่ยชอบเขาซึ่งผู้หญิงเนี่ยนะเขาก็เป็นฝ่ายที่รอนะรอว่าเมื่อไหร่ผู้ชายน่ะจะเปิดปากพูดออกมาผู้ชายก็ไม่พูดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอันนึงเดี๋ยวเราจะมาพูดอันนี้ทีหลังแต่ขอข้ามไปที่คู่ของพระนางก่อนก็คือคุณนนท์กับนิออนคุณนนท์เนี่ยก็เป็นผู้ชายที่เป็นคนรวยนะฮะเจ้าของนิตยสารแล้วก็เป็นคนรูปหล่อแล้วก็เป็นเพลย์บอยมีแฟนเยอะนะคะอยู่ในวงสังคมอะไรทำนองนั้นนะคะส่วนนางเอกของนิออนของเราเนี่ยซึ่งรับบทโดยพี่เปิ้ลจรุณีเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นเด็กอ่ะยังเด็กน้อยอ่อนต่อโลกยังไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วก็เป็นคนน่ารักสดใสร่าเริงคนหนึ่งนะคะทีนี้ในเรื่องเนี่ยมันก็ปรากฏว่า
นางเอกเนี่ยเข้าใจผิดคือพระเอกเนี่ยไปช่วยนางเอกไว้จากการถูกมอมยาในโรงแรมม่านรูดแต่นางเอกตื่นขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไปเห็นพระเอกเมาเหล้าหลับอยู่ข้างๆก็เข้าใจว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนพาตัวเองมาข่มขืนอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วไม่มีใครทำอะไรเธอนะคะเธอก็คิดไปเองด้วยความที่เธอยังอ่อนต่อโลกยังไม่ประสีประสากันเรื่องอย่างนั้นนะเรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเธอก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็กลับไปบ้านร้องห่มร้องไห้บอกกับพี่สุภักษ์ซึ่งเป็นพี่สาวต่างแม่นะคะต่างก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะก็เลยคิดว่าตัวเองอยากจะหนีไปเรียนเมืองนอกเพื่อที่จะหลบหนีความอับอายที่เกิดขึ้นซึ่งจริงแล้วไม่มีใครทำอะไรเธอหรอกนะคะเธอก็คิดไปเองมโนไปเองนั่นแหละนะคะส่วนพี่สุภักษ์นี่ก็เป็นสาวดาวเด่นในสังคมคนหนึ่งนะคะก็เผอิญนะคะในวงสังคมก็วนเวียนไปเจอกับคุณนนท์นะคะคุณนนท์ซึ่งได้ช่วยนางเอกของเราเอาไว้นี่แหละคุณนนท์เนี่ยก็เป็นหนุ่มไฮโซเป็นเซเลบนะก็มาจีพี่สุภักษ์นะแล้วก็ทำไปทำมาเนี่ยสุดท้ายนะคะก็ได้ติดตามมาเจอว่าพี่สุภักษ์นะคะกับคุณหนูนิออนเนี่ยก็อยู่บ้านเดียวกันเป็นญาติกันนี่เองคุณนนท์ก็เลยทำเป็นตีสนิทกับพี่สุภักษ์นะคะเพื่อที่จะเข้ามาตามหาคุณนิออนนะคะแล้วก็พยายามจะตื้อเธอนั่นแหละในเรื่องเราก็จะเห็นว่าคาแรคเตอร์ของคุณนนท์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะคะก็คือชอบแกล้งนีออนนั่นเองก็คือทำให้นีออนเนี่ยหงุดหงิดและนีออนเนี่ยก็จะนีออนก็จะโมโหใช่ไหมที่โดนแกล้งโดนอะไรต่างๆนานาส่วนคุณนนท์ก็จะเป็นคนที่มีความสุขอ่ะสนุกเวลาได้แกล้งนางเอกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คุณประนาดเนี่ยซึ่งก็มาแอบชอบพี่สุภักษ์อยู่เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะก็พยายามเที่ยวไล่เที่ยวขื่อเที่ยวขายขนมจีบขายขนมจีบพี่สุภักษ์นะคะคุณประนาดซึ่งรับบทโดยอาแอสสมบัติเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ชายดีๆคนหนึ่งนะคะเป็นผู้ชายที่น่ารักนะคะนิสัยดีให้เกียรติผู้หญิงนะคะไม่แต่ว่าไม่เปิดเผยความในใจนะทั้งสองคนเนี่ยคาแรคเตอร์เนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนมากเพราะว่าคุณนนท์เนี่ยจะเป็นผู้ชายที่กร่อนเจ้าชู้เพลย์บอยนะกล้าแสดงออกทางอารมณ์คือเขารู้สึกยังไงเขาจะพูดออกมาตรงๆเลยว่าชอบไม่ชอบรักไม่รักอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันคุณประนาดจะเป็นผู้ชายที่เคร่งขรึมเก็บอารมณ์นะคะเขาจะไม่พูดเลยว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกรักนางเอกเขาก็ไม่เขารู้สึกรักพี่สุภักษ์เขาก็ไม่พูดออกมาเขารู้สึกไม่พอใจใครเขาก็ไม่พูดออกมาเขาจะเป็นคนที่กดอารมณ์ไว้ข้างใต้จนคนเดาเขาไม่ถูกนะว่าเอ๊ะเขารู้สึกยังไงเขามีอารมณ์หรือเปล่าเขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่มีชีวิตชีวาจะเป็นลักษณะนั้นถ้าเปรียบเทียบในชีวิตจริงนะคะผู้ชายอย่างคุณประนาดเนี่ยมีอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเยอะแยะมากแล้วก็น่าสงสารเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่ถูกถ้าไม่ถูกทอดทิ้งก็ถูกแบบว่าเป็นตัวเลือกหลังๆนะเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่แสนดีเป็นผู้ชายแสนดีเป็นผู้ชายที่เรียบง่ายๆคาดเดาได้และออกจะไปในทางที่เรียกว่าน่าเบื่อด้วยซ้ำไปนะมันออกกันหน้าเบื่อเป็นผู้ชายแสนดีที่หน้าเบื่อหลายคนอาจจะเคยเจอนะผู้ชายลักษณะนี้นะแล้วก็จะมีคนมาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะคนดีๆผู้ชายดีๆเนี่ยถึงไม่ถูกเลือกนะทำไมผู้ชายดีๆถึงไม่ถูกเลือกแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะไปเลือกผู้ชายแบบคุณนนท์สวัสดีนะคะพี่วสันต์นะคะขอบคุณนะสำหรับไลค์นะคะทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะมักจะไปกีดกราดคลั่งไคล้ผู้ชายเพลย์บอยอย่างนนท์ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องคุณนนท์ก็คือแสดงโดยอตุจตุพลเนี่ยก็เป็นคนร่ำรวยหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็กล้าที่จะบอกว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรนนท์จะเป็นคนประเภทที่ว่าจะเป็นหัวสมัยใหม่หน่อยแล้วก็คือทำให้ผู้หญิงหลายๆคนนะในแวดวงเนี่ยสังคมเนี่ยอยากจะได้เขาอยากจะจับเขาพูดง่ายๆอยากจะ
อยากจะจับเขาให้ได้มาเป็นแฟนให้ได้แต่นนก็มีชีวิตแบบลอยไปเรื่อยๆอ่ะนะไม่ลงหลักปักฐานกับใครสักทีนะคะนั่นคือเป็นเสน่ห์ของเขาอย่างหนึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้สาวๆหลายคนกรี๊ดกราดคนอย่างนนนะคะซึ่งคนอย่างนนเนี่ยในชีวิตจริงมันก็มีอยู่เยอะมากนะซึ่งก็เป็นที่มานะคะว่าผู้หญิงก็มักจะน้ำตาตกกับผู้ชายอย่างนนเนี่ยเยอะมากนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าวันนี้จะมาดีหรือมาร้ายนะวันนี้จะชอบใจหรือไม่ชอบใจอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่วันนี้คาดเดาได้แต่อีกวันคาดเดาไม่ได้ซึ่งต่างกับคุณประนาดคุณประนาดเนี่ยเราจะสามารถคาดเดาเขาได้หมดเลย1 2 3 4แล้วมันต้องเป็น5ใช่มั้ยแต่คนอย่างนนนะคะ1 2 3แล้วอาจจะเป็น8เป็น9ก็ได้ นี่คือเสน่ห์นะคะที่ทำให้ผู้ชายอย่างนนนะคะมีสาวๆมากรี๊ดกราดข้างใครเยอะแยะมากมายเพราะว่าคนอย่างนนนะคะคาดเดาไม่ได้นะคะแล้วก็จับคือพูดง่ายๆว่าเขาเหมือนคนที่วิ่งให้คนไล่จับอยู่เสมอสาวๆก็จะวิ่งตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในตอนช่วงท้ายของหนังใช่ไหมคะคือนนเนี่ยก็จะไปตีสนิทกับสุภักซึ่งเป็นพี่สาวนางเอกจนกระทั่งแบบว่าขอแต่งงานเพื่อที่จะเข้าไปใกล้ชิดนางเอกให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในคืนวันแต่งงานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทนความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเองได้ก็เลยฉุดนะคะฉุดน้องเจ้าสาวนะคะขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปกลางงานนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกแบบว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าบ่าวหายไปพร้อมกับน้องเจ้าสาวซึ่งมันก็ทำให้นะคะเกิดความกระหนกันขึ้นแล้วทำให้สุภักซึ่งเป็นเจ้าสาวเนี่ยรู้สึกเสียใจมากๆเสียหน้าแล้วก็เสียใจแล้วก็คุณประนาดก็ต้องเข้ามาปลอบใจในที่สุดนะคะทีนี้ตัดภาพไปที่คู่ของนนกับนิออนซึ่งขับรถหนีไปนะคะที่บังกะโรไม่ใช่บังกะโรสิบ้านพักริมชายหาดนะคะที่ริมทะเลนั้นน่ะทั้งสองคนเนี่ยก็ปลุกปล้ำกันคุณนนท์เนี่ยก็พานิออนนะคะขึ้นไปบนห้องนะคะก็พยายามที่จะทำอะไรเธอนั่นแหละนะคือสองคนหนึ่งจริงแล้วเขาเป็นพ่อแง่แม่งอนกันนะคะก็คือจริงๆแล้วนางเอกก็มีใจให้นั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาก็นางเอกเนี่ยก็มีความรู้สึกว่านนท์เนี่ยเขาชอบอยู่กับสุภักเขาก็เลยไม่อยากจะไปเป็นเหมือนกับแบบว่าไปแย่งนนมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วมันชอบกันนะแล้วก็นนเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก็บกดคือชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบดังนั้นเนี่ยเวลาที่นนจะต้องแต่งงานกับสุภักจริงๆเนี่ยแล้วมันฝืนใจตัวเขาเองเนี่ยนนก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่ฝืนละเขาจะไม่ทนละถ้าหากว่าเขาต้องแต่งงานแล้วก็ฝืนอยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักต่อไปมันจะต้องพังแน่ๆเขาก็เลยตัดสินใจทำอะไรที่มันเสียหายขึ้นในวันแต่งงานก็คือตัดสินใจพานางเอกหนีออกมาเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูอันตรายใช่ไหมคะมันดูอันตรายมากแล้วมันก็ดูเร้าใจมากสำหรับคนที่เป็นแบบนนคือใครไปเจอนนเนี่ยใครไปเจอผู้ชายอย่างนนเนี่ยยอมทั้งนั้นนะผู้หญิงส่วนใหญ่นะคะยอมทั้งนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์อันตรายอยู่ในตัวอย่างที่เขาเรียกว่าแบดบอยนะคล้ายจะอย่างนั้นนะคะซึ่งพอเขาตัดสินใจฉุดนางเอกฉุดน้องเจ้าสาวหนีออกมากลางงานเนี่ยโอ้โหยิ่งทำให้ตัวเขานี่น่าหลงใหลนะยิ่งเป็นพระเอกที่แบบว่ามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นส่วนตัวคุณประนาดเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนกับผ้าซับน้ำตาให้กับนางพี่สาวนางเอกให้กับคุณสุภักดิ์นี่คุณประนาดเนี่ยแกก็ดีซะจนน่าเบื่ออันนี้นะคะเราเอาหนังเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังกันเพราะว่าคำว่าดูละครแล้วอย่าลืมย้อนดูตัวคาแรคเตอร์ของนนกับประนาดเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะตีแผ่ให้ชัดๆว่าในความเป็นจริงในชีวิตความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยผู้หญิงทั่วไปเนี่ยนะคะ
ถึงแม้ว่าปากจะพูดว่าอยากได้ผู้ชายดีๆไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่รักครอบครัวนู่นนี่นั่นมาอยู่กับตัวเองมาเป็นคู่ชีวิตแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยพอเจอผู้ชายแบบนี้ก็ไม่เอาค่ะไปแพ้ผู้ชายแบบคุณนนเฉยเลยนะคะก็คือเป็นเพย์บอยเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายอะไรอย่างนี้กลายเป็นอย่างนั้นไปเฉยเลยนี่แหละค่ะนี่คือการตีแผ่เอาหนังเนี่ยมาพูดเรื่องชีวิตจริงๆนะคะให้พวกเราเนี่ยที่เป็นคนที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยหันมาดูตัวเองเอ้ยจริงๆบางทีเราอยู่ในไทป์ไหนเราถ้าเป็นผู้ชายนะเรากำลังเป็นคุณนนท์หรือว่าเรากำลังเป็นคุณประนาดกันอยู่กันแน่นะถ้าเราเป็นคุณประนาดเนี่ยนะก็แสดงว่าเราน่าเบื่อเกินไปเราเป็นคนที่เดาได้คาดเดาได้แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรให้ต้องแบบว่าหวงแหนรักษาไว้คือเมื่อไหร่ก็ได้พูดง่ายๆคนอย่างคุณประนาดเนี่ยมาเมื่อไหร่ก็ได้อ้าแขนต้อนรับฉันอยู่เสมออยู่แล้วซึ่งแตกต่างจากนนเนี่ยนนก็เป็นอะไรที่จับไม่ได้ไล่ไม่ทันดังนั้นนะคะถ้าเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าตัวเราเนี่ยกำลังแบบว่าน่าเบื่ออะไรอย่างเงี้ยมีผู้หญิงทำท่าเหมือนจะเขี่ยเราทิ้งอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องพลิกคาแรคเตอร์สักนิดนึงนะเปลี่ยนให้มันมีสีสันทำให้เขาเดาใจเราไม่ถูกได้บ้างแล้วบางทีอย่าไปเก็บกดอารมณ์มากนักไม่ชอบก็บอกไม่ชอบไปบ้างก็ได้ปฏิเสธไปบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้นี่คือคาแรคเตอร์นะคะที่วันนี้นำมาฝากกันในคลิปวิเคราะห์นะคะคาแรคเตอริสติกนะคะบุคลิกของตัวละครในภาพยนตร์เรื่องพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณซึ่งเป็นที่มาว่าทำไมสาวๆถึงชอบผู้ชายอย่างคุณนนท์กันเหลือเกินทั้งที่เขาก็เป็นคนที่ไม่ใช่สุภาพบุรุษอะไรนักนะคะเป็นคนที่ออกจากเพลย์บอยด้วยซ้ำไปนะนี่ก็เป็นคลิปนี้นี่เองสำหรับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์หนังกับตัวละครเรื่องไหนอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกด Subscribe ให้สเตฟานายด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายอาหารดีรอเลี้ยงชีวิตภาพยนตร์ดีรอเลี้ยงจิตวิญญาณค่ะ